สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้กำลังจะเดินหาดูหอยขมหรือหอยจุ๊บบ้านเราทุกคนนะแต่ที่นี่อ่ะมันเป็นหอยขมฝรั่งจ้ะมันจะอยู่กับทะเลตามทะเลจ้ะนะบ้านเรามันจะอยู่ตามไอ้น้ำจืดเนาะตามบ่ออะไรประมาณบ้านเราจะตามอยู่ตามห้วยตามคลองตามบ่อหรือเขาเลี้ยงตามบ่อเนาะทุกคนที่นี่มันก็เป็นหอยขมทะเลจ้ะหาเก็บได้ตามทะเลตามที่มันมีโขดหินนะจ๊ะทุกคนแต่ถ้าเป็นทรายล้วนๆมันจะไม่มีนะมันจะมีตามที่ว่าตรงไหนมีโขดหินน่ะหอยเขาก็จะไปจับตัวกันเป็นก้อนๆก้อนๆดูไปดูมาจอยว่ามันเหมือนหอยคันบ้านเรานะทุกคนเนาะเหมือนไหม จอยคิดว่าเหมือนหอยคันเพื่อนๆเคยเห็นหอยคันไหมหอยคันบ้านเราเนี่ยตัวขนาดนี้แหละแล้วพอมันมาเกาะเราหรือเราไปถูกมันเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นตุ่มคันเป็นน้ำแบบผุพองอ่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่หอยคันเด้อเพื่อนเพื่อนเด้ออันนี้มันหอยขมหรือชื่ออีกหนึ่งวิงเกิ้ลวิงเกิ้ลไอ้นั่นแหละเขาเรียกวิงเกิ้ลอันนี้หอยแมลงผู้จ้ะหอยแมลงผู้นี่ก็มีเยอะนะเพื่อนเพื่อนนะตอนที่ช่วงที่ว่าจอยจะกลับโอ้ยยิ่งเยอะเพื่อนเพื่อนจอยแบบว่าน้ำมันขึ้นจอยต้องรีบขึ้นไงเยอะจ้ะหอยนี่คือแบบว่าบางทีไม่รู้เราจะเก็บตรงไหนเพื่อนเพื่อนเลือกไม่ถูกเลยมันมีเยอะมากทุกคนมองไปทางไหนเนี่ยคือเหมือนบางทีเราคิดว่ามันเป็นก้อนหินเนาะเป็นก้อนหินเป็นกรวดเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่จ้ะคือเดินนี่คือพูดง่ายๆมันเรียงกันเหมือนกับว่าเหมือนดินทรายอ่ะเพื่อนเพื่อนนั้นเรียงแถวกันอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าถามว่ามันตายไหมมันถ้ามันเรียงกันอยู่แบบว่าตรงไอ้แห้งๆอ่ะมันถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันยังไม่ตายเพื่อนเพื่อนอากาศไม่ร้อนมากมันยังไม่ตายนะเพราะว่าน้ำมันขึ้นมามันก็ฟื้นคืนชีพอย่างเงี้ยจ้ะแต่ว่ามันเยอะมากๆทุกคนจอยก็เพิ่งเก็บครั้งแรกในชีวิตของจอยนะตั้งแต่มาอยู่อังกฤษ20กว่าปีเพื่อนๆแต่ถามว่าเคยกินไหมเคยกินจ้ะซื้อเขากินนะซื้อที่เคยว่าเขาแกะและต้มแล้วแกะแล้วก็เอาไปไอ้เขาเรียกกันนะเอาผสมใส่น้ำส้มสายชูเพื่อนๆของฝรั่งอ่ะอู้มันไม่อร่อยไงมันไม่อร่อยเหมือนเราต้มเองนะถ้าต้มเองมันจะมีรสชาติหวานจอยไม่ชอบกินใส่น้ำส้มสายชูมันไม่อร่อยเนี่ยมันยังไม่ตายนะที่ไปเป็นเห็นเป็นสีแบบน้ำตาลเทาๆอย่างเงี้ยน่ะมันแห้งเฉยๆเพื่อนๆมันแห้งแต่ไม่ตายเห็นไหมในกอกกันเป็นอุ้ยสะอิงสะออนอยู่เพื่อนๆเอ้ยจอยเก็บไปจอยไม่รู้จะเก็บอันไหนจอยก็เลือกเอาที่คิดว่าตัวใหญ่สุดของสำหรับจอยอะนะจอยก็เก็บถ้าว่าจอยกรอบเอานี่ได้เยอะเลยเพื่อนๆนะแต่ว่าจอยกลัวแบบว่าจอยไม่นั่งขี้เกียจแคะเพื่อนๆต้มเสร็จเรามาต้องมานั่งแคะเนาะกลัวจะแคะเสร็จเพื่อนๆก็ดูตัวมันได้ใหญ่เกินไปใหญ่เกินไป มันใหญ่เกินไปเพื่อนๆถ้าไปเอาทุกตัวแบบให้จอยนั่งแคะนี่จอยถึงใส่จอยจะเป็นง่อยเพื่อนๆนั่งแคะหอยทั้งวันไม่ไหวนะเป็นง่อยเสียงจอยก็แหบแห้งแล้วทุกคนนะเพราะว่าจอยไปไอ้นี่เสมหะเยอะเจ็บคอจ้ะนะจอยก็กินยาไอ้นี่อยู่ฆ่าเชื้อที่เห็นดำๆเนี่ยดำๆที่แบบอยู่ในน้ำเนี่ยคือหอยทั้งนั้นนะทุกคนที่เห็นจอยทำไมไม่กรอบเอาจอยเลือกเอาจ้ะนั่นเห็นไหมเนี่ยจอยจะกำให้ดูนี่คือหอยทั้งนั้นจ้ะคือหอยที่ว่าเราจะเอามากินนี่แหละมันเยอะทุกคนบางทีแบบมันเยอะมากจนเราไม่รู้จะเก็บตรงจุดไหนก่อนนะตรงมันจะเป็นน้ำขังเป็นหย่อมๆอ่ะเพื่อนนะมันจะเป็นโขดหินมันไม่ได้อยู่กับทรายนะนี่คือมันไม่ใช่ทรายนะเพื่อนๆคือไอ้ตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าหินนะเพื่อนๆหินแล้วมันก็จะกองกันอยู่จอยยังไม่ได้ไปเก็บตรงที่ว่ามันมีทรายเพื่อนๆเพราะถ้ามีทรายอุ้ยสงสัยทำความสะอาดหนักเลยตรงนี้มันจะอยู่โขดหินจ้ะนี่โขดหินทั้งนั้นจ้ะนี่ไอ้ที่เพื่อนๆเห็นนี่คือหินนะอย่างเงี้ยไอ้ตรงทรายมันก็มีอยู่จ้ะทรายมันก็จะแบบมาโปะเอ้ยเขาเรียกนะมาปะปนกันนิดนึงอย่างเงี้ยพอจอยเก็บมันนะมันก็สั่นเพื่อนเพื่อนมันก็จะลายหน่อยนะนี่ตัวขนาดนี้เขาเก็บไปขายกันนะเห็นพวกฝรั่งเขาเก็บไปขายแค่ขายตามไอ้ตรงที่ซีฟู้ดตรงที่ตามทะเลเนี่ยดำดำเนี่ยถ้าเห็นในดำดำนั่นแหละดำดำกองๆอยู่ในน้ำนั่นคือหอยทั้งนั้นจ้ะจอยก็เลือกเอาไงเลือกได้ลมก็แรงพัดเอาเห็นไหมนะน้ำนี่สั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวอยู่จอยถึงภาคเอานี่แหละจ้ะจอยภาคผิดภาคถูกติดขัดเนาะเสียงแหบเสียงแห้ง
จอยก็ขอโทษขออภัยนี่กับหมาชาวบ้านเห็นจอยก้มๆเงยๆมันก็วิ่งมานึกว่าจอยทำไมเพื่อนๆรีบไม่กระโดดใส่จอยอ่ะมันวิ่งมาหลายตัวอยู่ช่วงที่จอยไม่ถ่ายก็วิ่งมาหลายตัวอยู่มันมีหมาชื่อเบนจี้ด้วยมันเพื่อนชื่อเบนจี้เหมือนกับไอเด็กนักเรียนที่ว่าทักจอยเบย์เลยชื่อเบนจี้ตัวผู้ชายชื่อตัวผู้ชื่อเบนจี้ตัวเมียชื่อเลียอย่างเงี้ยเออหมาชื่อเพาะอยู่ชื่อเบนจี้กับชื่อเลียวิ่งมาหาจอยใหญ่เลยนะแล้วมันก็มาโดดใส่กระโดดเล่นนะมันไม่ได้มากระโดดกัดจอยนะที่จอยขี้ๆให้ดูนี่คือเต็มไปหมดนะข้างหลังเนี่ยไอ้ร้านที่เพื่อนๆเห็นรอบตัวนี่คือหอยมันเยอะเพื่อนๆแต่ว่ากล้องจอยมันไม่โฟกัสถ้าโฟกัสนี่เพื่อนๆจะอึ้งแล้วก็ทึ่งเก็บให้หมดเลยน้องจอยอู้ตายจะเอากลับบ้านยังไงล่ะเก็บเอาให้หมดอ่ะจอยจะไม่ได้ปล่อยให้มันเน่าหรือเพื่อนๆเอาเก็บไปให้หมดในจอยจะนั่งแคะตัวหอยกี่เดือนจะเสร็จอ่ะเก็บไปถุงเดียวนี่ก็คือสงสัยมันจอยเก็บไปถุงเดียวมันก็แคะก็ไม่ไหวนะเพื่อนๆนะมันเยอะไม่พอตัวมันเล็กจ้ะนะนั่งโอ้จิ้มกว่าจะเสร็จจิ้มเอาหอยออกจากไอ้นั่นน่ะกว่าจะเสร็จก็เหนื่อยจอยมองนี่คือจอยอึ้งจ้ะจอยตะลึงจอยไม่รู้ว่าจอยจะไปมุมไหนก่อนจอยอยากจะไปมุมไกลๆที่มาโขดหินเยอะๆจอยก็ขี้เกียจมันเดินไกลเพื่อนๆแล้วก็คนก็ไปตรงนั้นเยอะด้วยจอยเห็นคนเค้าเดินจูงมือกันไปอยู่เขาไปจูจีกันหรือเขาไปเก็บหอยจอยก็ไม่รู้แหละนะจอยก็เห็นเขาไปกันเต็มพามาพากันเดินกอดเอวกันไปอยู่จอยไม่ไปไงจอยอยู่ตรงนี้คนก็ไม่ค่อยมาทางด้านนี้หรอกเพื่อนๆส่วนใหญ่เขาจะไปเล่นทรายจากอีกฝั่งนึงเขาจะเป็นลานทรายเลยลานทรายแบบยาวเลยอ่ะเพื่อนๆเป็นชายหาดอ่ะไอ้ตรงนี้มันจะมีก้อนหินเยอะแล้วมันไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยมีทรายอ่ะเพื่อนๆจะให้คนมานอนอาบแดดมีก้อนหินมานอนทับก้อนหินมันก็ปวดกระดูกกระเดี่ยวนะนะจ๊ะนี่เห็นดำๆเห็นไหมเป็นขึ้นๆอ่ะคือหอยทั้งนั้นนะจ๊ะน่ะหอยทั้งนั้นจอยถึงบอกว่าจอยไม่รู้จะเก็บตรงไหนก่อนนะไอ้บางคนนี่เลิกเดินเลิกหากว่าจะได้แต่ละกำเนาะไอ้ตรงเนี้ยคือจนจอยแบบไม่รู้จะเก็บตรงไหนน่ะด้านหลังดำๆเนี่ยคือหอยทั้งนั้นนี่จอยเห็นเขาเลิกในคลิปชาวบ้านเขาเนาะเขาไปเก็บไปเขาเลิกหาอยู่ในอะไรนะสาหร่ายทะเลจอยก็เลิกมั่งที่ไหนได้ไม่ต้องเลิกก็ได้จอยแต่ว่าอยากจะมีโมเมนต์เลิกนะเปิดดูงี้แหวกดูเงี้ยคิดว่ามันต้องมีตัวใหญ่ซ่อนอยู่ตะไอ้ด้านใต้เพื่อนๆอาจจะมีปูมั่งอะไรอย่างเงี้ยความคิดเราคิดไปทั่วเลยเพื่อนๆตกละไม่เป็นไรหรอกเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนจอเสื้อผ้ามาเปลี่ยนหลายตัวอยู่มันก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นี่ก็ได้ประมาณนี้นี่ได้ประมาณนี้เดินหายก่อนเยอะคือไม่รู้จะเก็บอันไหนเพื่อนๆนะไม่รู้จะเก็บอันไหนมันเยอะเกินจะตั้งกล้องถ่ายก็แบบกลัวหมาวิ่งมาแบบมาชนน่ะเยอะจอยเก็บใหญ่อยู่เนี่ยจอยเลือกเอาไงทุกคนไม่อยากเอาตัวเล็กเข้าไปไงแต่จะหาตัวใหญ่ๆเต้งๆมันไม่มีหรอกจ้ะไอ้ตัวใหญ่ๆเต้งๆอะไรตัวใหญ่ๆเต้งๆตัวมะหึมานี่ไม่มีหรอกจ้ะทุกคนไม่เหมือนบ้านเราหรอกมันคนละสายพันธุ์กันกับหอยจุ๊บหอยขมบ้านเราอ่ะอย่างที่บอกนั่นแหละจ้ะจอยก็ตั้งกล้องไว้แล้วมองไปทั่วทิพย์ทั่วแดนว่ามันไม่มีคนพามาเดินแน่อย่างเงี้ยจอยก็ตั้งไว้แต่ว่าลมก็พัดขากล้องจอยนี่ตีลังกาง่ายโค้งหลายรอบแล้วเพื่อนๆเอ้ยเก็บก็เพลินดีจ้ะทุกคนนะเพลินดีแต่ก็หวาดระแวงกลัวแต่หมามันจะมานี่แหละเพราะว่าหมามันชอบเล่นกับจอยอ่ะจอยเป็นคนที่ว่าถูกกับหมากับสัตว์นะเพื่อนๆนะมันวิ่งมาเล่นมันไม่วิ่งมากัดเราหรอกมันวิ่งมาเล่นมาหยอกมันเห็นเราก้มๆเงยๆมันต้องคิดว่าเราเล่นอะไรอยู่หรือทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะพากันวิ่งอ่ะเพื่อนๆมาวิ่งมาบางทีถ้ามันไม่เล่นกับเราก็วิ่งอ้อมเราอย่างเงี้ยนะอ้อมเราไม่พอมันเห็นขากล้องเราอย่างเงี้ยวิ่งไปชนขากล้องล้มอยู่เพื่อนๆนะโทรศัพท์จะแตกก็เพราะว่าเนี่ยตั้งกล้องไว้มาวิ่งมานี่แหละแล้วทีนี้มันก็เป็นลานหินนะเพื่อนๆนะไม่เป็นทรายเนี่ยคือตรงแถวนี้มันเป็นลานหินทั้งนั้นนะจ๊ะทีนี้พอกล้องตกมาเลนกล้องจะแตกเนี่ยวาดระแวงกับหมานี่แหละจอยทำอะไรถ้าจอยตั้งกล้องนะแล้วเก็บอย่างเงี้ยจอยระวาดระแวงอย่างเดียวคือหมาเพื่อนๆแล้วหมาไม่ใช่แบบว่ามันจะเหมือนคนที่จะเราจะบอกมันจุดใดยิ่งบอกมันยิ่งแบบยิ่งเล่นอ่ะเพื่อนๆเออแล้วมันวิ่งไวกว่าเราไงก่อนเราจะวิ่งได้นี่กล้องเราพังพอดีเพื่อนๆก่อนจะไปถึงกล้องเราอ่ะมันไปถึงกล้องเราก่อนแหละ
เดี๋ยวจะเก็บเพลินอยู่จ้าจ้าก็หาเลือกเอาแต่ถามว่าถ้าจะเก็บไอ้ตัวพอดีมาอย่างเงี้ยมันเก็บได้มันก็เก็บได้แหละแต่จอยขี้เกียจมานั่งแคะไงจอยก็เลยแบบเลือกเอาไงมีทางเลือกก็คือเลือกแต่ไปที่อื่นเนี่ยคือไม่ได้เยอะขนาดนี้นะทะเลตรงอื่นมันเยอะมากๆเลยจ้ะทุกคนเนี่ยที่มองเห็นอยู่ข้างบนนี่คือหอยทั้งนั้นจ้ะนะทั้งลูกหอยแม่หอยแต่ว่าก็อย่างที่ว่าแล้วจ้ะหอยที่นี่มันตัวไม่ใหญ่เนาะจอยก็เก็บได้พอสมควรจ้ะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเต็มเนี่ยก็คือหอยทั้งนั้นนี่หอยจุ๊บทะเลเนี่ยที่ล้อมรอบจอยนี่ก็คือหอยทั้งนั้นจะหอยขมทั้งนั้นนะทุกคนเอ้ยสะอิงสะอ่อนคักไหมเนาะแต่ว่าขี้เกียจอย่างเดียวคือขี้เกียจไปนี่แหละเพื่อนๆไปแคะมันนี่แหละนะต้มเสร็จมานั่งแคะอยู่เหนื่อยจะตายเพื่อนๆกว่าจะได้แต่ละตัวนี่แคะเอาจนแบบว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนู่นได้เขาว่าเนาะแต่สนุกจ้าจอยชอบเพื่อนๆจอยชอบหาเก็บหอยชอบธรรมชาติแบบนี้แหละนี่เป็นครั้งแรกของจอยเหมือนกันจ้ะนะที่จะมาเก็บหอยที่อังกฤษเคยเห็นบ่อยอยู่แต่จอยก็ไม่เคยถือถุงถืออะไรมาเก็บหรอกเพื่อนๆนะนี่ครั้งแรกแต่เห็นคนประเทศอื่นน่ะนะแถบยุโรปอ่ะที่เขามาอาศัยอยู่ที่เนี่ยเขาก็มาเก็บกันจอยเห็นเขาเดินถือถุงกันอยู่นะเขาก็ถือถุงแบบเขาก็เก็บไปพอกินนะจ๊ะเขาไม่ได้เก็บไปเยอะเพื่อนๆมันถ้าไปเก็บไปเยอะทีเดียวอ่ะแบบเอาไปเป็นคู่ถุงคู่ถังมองเอาคู่ถังใส่อย่างเงี้ยมันดูน่าเกลียดเพื่อนๆนะแต่เขามองเป็นแปลกๆเงี้ยดูเกาะกันเป็นตัวนี่ก็มีแต่หอยจ้ะหอยจุ๊บเขายังไม่ตายนะทุกคนนะเนี่ยตามโขดหินนู่นกองกันเนี่ยไม่ใช่ว่าหินนั่นอะหอยทั้งนั้นจ้ะนี่กองอยู่เนี่ยมันยังไม่ตายนะทุกคนนะมันกองกันอย่างงี้มันก็ยังไม่ตายจ้ะเนี่ยหอยจุ๊บเนี่ยดำๆเนี่ยหอยจ้ะไม่ใช่ในน้ำก็เหมือนกันดำๆที่หอยทั้งนั้นหอยจุ๊บทะเลหอยจุ๊บน้ำเค็มอ่ะนี่จ้ะหอยที่ไปเก็บได้นี่หอยจุ๊บทะเลก็ประมาณนี้แหละจ้ะทุกคนแล้วก็ไปได้หอยนี่มานี่พอดีถามน้องเขาบอกว่ามันคือหอยแมลงภู่จ้ะเยอะมากนะเพื่อนๆนะเยอะๆแต่ว่าจอยกลับไปเก็บอีกกับตอนช่วงที่แบบว่าไอเนี่ยน้ำจะขึ้นอ่ะก็เลยได้มาแค่นี้แล้วมันไม่มีที่ใส่ด้วยจ้ะแล้วจอยได้นี่มาตัวนึงนี่ปูทะเลได้มาตัวนึงนี่หอยจุ๊บทะเลกับหอยแมลงภู่จ้ะ